จะแก้ไขอย่างไรแก้ได้จริงหรือไม่เทคโนโลยีจะมีส่วนอย่างไรในการช่วยแก้ไขปัญหานี้แล้วธุรกิจต่างๆที่กระโดดเข้ามาในอุตสาหกรรมของการปล่อยสินเชื่อรายย่อยเหล่านี้เขามองเห็นอะไรแข่งขันกันที่อะไรอะไรคือตัวชี้วัดอะไรคือความสามารถในการแข่งขันและอะไรคือสิ่งที่ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ลองไปฟังนะครับเมื่อกี้เราก็พูดคุยกันว่าการเสิร์ชของเงินด่วนหรือว่าตลาดของสินเชื่อมันเติบโตขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะหลังโควิดนะคนต้องการเงินมาใช้มาหมุนอะไรต่างๆก็เลยอยากให้ดร.ก้อยในฐานะที่เป็นเพลเยอร์รายหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าตลาดสินเชื่อตอนนี้ทำไมมันถึงเนื้อหอมครับแล้วมันแลนด์สเคปมันเป็นยังไงในประเทศไทยครับจริงๆตลาดสินเชื่อนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะคะใหญ่มาตลอดทั้งสินเชื่อในระบบและอย่างที่เราได้ยินคำว่านี่นอกระบบเองก็ใหญ่มากไม่ค่อยได้มีตัวเลขที่รีพอร์ตมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้เราพบว่านี่ในระบบนะคะสูงขึ้นประมาณ 90% ต่อ GDP ซึ่งถือว่าสูงมากในระดับประเทศกำลังพัฒนานี่เนี้ยเป็นนี่เฉพาะในระบบคราวนี้ถ้าเรามองว่ามันประกอบไปด้วยอะไรได้บ้างก็ประกอบไปด้วยนี่รายย่อยที่เป็นอันซิเคียวนี่เพื่ ที่อยู่อาศัยนี่รถยนต์นะคะรวมไปนี่การศึกษาอะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าสูงมากอยู่แล้วแต่ถ้าเราดูตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่านี่ไม่ได้กระจายเท่าเทียมกันในแต่ละครัวเรือนไม่ทราบว่าคุณเคนเคยเห็นกราฟที่เขาพลอตสำหรับภาระนี่ในแต่ละกลุ่มรายได้บ้างไหมคะเคยเห็นคร่าวๆอยู่ครับว่ามันจะเรียกว่ากราฟยิ้มกราฟยิ้มนะคะกราฟยิ้มเป็นสมายเคิร์ฟก็คือว่าสมมติว่าแนวนอนแกนนอนเป็นรายได้จากต่ำไปสูงแกนตั้งเป็นภาระของหนี้ต่อรายได้นะคะเราจะพบว่ากราฟมันจะเป็นรูปยิ้มซึ่งจริงๆแล้วเนื้อหาไม่ยิ้มเลยนะคะกราฟมันจะเป็นรูปยิ้มก็คือว่าคนที่รายได้สูงจะมีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ดีเพราะฉะนั้นคือเงินรองรังของเขาไม่ต้องสูงมากเพราะเขาใช้กู้ไปทำงานต่อสร้างเงินต่อได้ก็ความสามารถนั้นก็จะลดหลั่นลงมาจนกระทั่งถึงกลุ่มท้ายๆที่ไม่ค่อยมีรายได้กลุ่มนี้เนี่ยเข้าถึงการเงินในระบบไม่ได้ก็จริงแต่ก็ต้องไปพึ่งนอกระบบทำให้ระดับของภาระหนี้ของเขาเนี่ยสูงกับกว่ารายเมื่อเทียบกับรายได้เนี่ยมากเราจะเห็นเป็นรูปกราฟยิ้มครับซึ่งกราฟนี้ไม่ดีเลยในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นถ้าตรงท้ายมันสูงมากอันนี้อันตรายเพราะว่าจริงๆแล้วศักยภาพในการชำระหนี้ของเขาควรที่จะอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะกราฟนี้บอกอะไรบอก2อย่างอันแรกคือบอกศักยภาพในการเข้าถึงสินเชื่อทั้งในระบบและนอกระบบนะคะถ้าคนที่รายได้สูงๆก็ถึงสินเชื่อในระบบได้ดีอันนั้นเป็นเรื่องที่ดียิ่งสูงจริงๆแล้วเป็นการบอกความสามารถในการเข้าถึงที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเราอยู่มองฝั่งซ้ายที่เป็นรายได้ไม่ค่อยดีเนี่ยยิ่งสูงแปลว่าคนต้องแท็บเข้าไปในนี่นอกระบบมากขึ้นนะคะคราวนี้ถ้าตอบกับมาตอบคำถามคุณเคนที่บอกว่าแล้วเรามองเห็นอะไรในตัวเลขนี่ในระบบที่เป็น 90% จาก GDP ถ้าเรากลับมาดูตัวเลขนี้จากฝั่งของ SES Information นะคะอันนี้จะรวมนี่นอกระบบด้วยเราจะพบว่าตัวเลขเนี่ยจะขยับขึ้นมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็คร่าวๆก็โดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ100% ต่อ GDP ต่อระดับของรายได้ระดับของรายได้ครัวเรือนละกันแต่ถ้ามันพลอตออกมาเป็นกราฟยิ้มเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มที่เข้าถึงหนี้ในระบบได้ดีคนที่มีรายได้สูงนั้นเนี่ยกราฟนั้นไม่ได้กระดกขึ้นเท่าไหร่เท่าเดิมแปลว่าระดับของความเข้าถึงสินเชื่อเท่าเดิมแต่ว่าคนที่รายได้ต่ำมีระดับของภาระหนี้ที่กระโดดสูงขึ้นอย่างชัดเจน